และท่านต่อไปนะคะท่านก็มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามาจากองค์กรที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินมาตรฐานระดับโรคหรือว่า ISO ที่เรารู้จักกันดีนะคะภายใต้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO นั้นเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านขึ้นมาพูดกันนะคะ The next guest is from the world class organization which is ISO I would like to introduce to youคุณจงรักรอดพลาเสถียร Senior Vice President ขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านผู้บริหารสยามรวดเหล็กอุตสาหกรรมจำกัดนะครับท่านผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า ISO มาก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะในประเด็นของเรื่องคำว่า ISO 9000 ซึ่งจะเห็นอยู่มากๆนะครับมีการติดกันอันนี้อาจบางท่านอาจจะสงสัยว่าตัว ISO เนี้ยมันมายังไงไปยังไงนะครับ ISO เนี้ยเป็นตัวย่อมาจากองค์กรที่เขามีคนตั้งขึ้นนี่ก็คือ International Organization for Standardization นะครับเป็นองค์กรคล้ายๆกับสหประชาชาตินะครับมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเจนีวานะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ออกมาตรฐานของสากลนะครับซึ่งประเทศสมาชิกจะมีจากทั่วโลกมาเป็นประเทศสมาชิกในการออกมาตรฐานออกมานะครับทีนี้มาตรฐานที่ ISO ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับคือถ้าพูดถึงระดับ international เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีมาตรฐานทั่วๆไปที่เป็นเรื่องไม่เฉพาะเจาะจงนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเรียก ISO แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องทางไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นของทางค่ายเขาเรียก IEC นะครับแล้วก็จะมีของทางอีกอันนึงซึ่งอันนี้จะไม่ใช่กลุ่มนั้นแต่เป็นเรื่องของอาหารก็คือกลุ่มโคเด็กนะครับแต่คราวนี้เราย้อนกลับมาเรื่องของ ISO แล้วกัน ISO เนี่ยเมื่อปกติเนี่ยออกมาตรฐานเนี่ยจะออกเป็นทั้งมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของตัวระบบในกลุ่มของการดำเนินการซึ่งทางผู้ประกอบการดำเนินการเนี่ยจะใช้ตัวมาตรฐานระบบเป็นสำคัญก็คือมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001แล้วก็ ISO 51001อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้วิวัฒนาการของมันเนี่ยมันเริ่มจากตัว ISO 9001ซึ่ง ISO 9001เนี่ยก็จะใช้หลักการอยู่2เรื่องเป็นหลักการสำคัญนะครับหลักการเรื่องแรกก็คือหลักการเขาเรียกว่าเป็น8 quality management principle นะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือการที่มุ่งเน้นลูกค้าเนี่ยเป็นสำคัญนะครับเรื่องการที่2ก็คือการให้ความสำคัญของผู้บริหารหรือผู้บริหารได้ buy in ที่จะนำระบบนั้นเข้าไปใช้แล้วมีการนำไปสู่การปฏิบัติเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนะครับที่การจะทำงานเนี่ยไม่สามารถจะสำเร็จได้ด้วยคนคนเดียวนะครับเพราะนั้นทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมหลักการข้อที่4ก็คือการคิดอย่างเชิงกระบวนการนะครับก็คือในกระบวนการหนึ่งเนี่ยจะต้องมีปัจจัยนำเข้าที่เรียก input นะครับมีกระบวนการ process แล้วก็มี output เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาดีเนี่ยมันจะต้องมี input ที่ดีแล้วก็ process ที่ดีหลักการข้อที่5ก็คือคิดอย่างเป็นระบบนะครับในกระบวนการแต่ละกระบวนการเมื่อมาต่อเนื่องเข้าด้วยกันเนี่ยต่อเนื่องเข้าด้วยกันเนี่ยระบบมันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดกระบวนการหนึ่งมีปัญหาระบบมันก็จะไม่เกิดขึ้นหลักการข้อที่6ก็คือหลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต้องเป็นวัตถุประสงค์อย่างถาวรขององค์กรนะครับหลักการข้อที่7ก็คือการตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็หลักการข้อที่8ใน8 QMP ก็คือการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับอันนี้คือหลักการ8ประการ8 QMP บวกกับอีก1หลักการที่เมื่อกี้ผมได้เรียนตั้งแต่แรกนะครับก็คือหลักการของตัววงจรเดมมิงก็คือ Plan Do Check Act นะครับซึ่ง2อันนี้จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นพื้นฐานของตัวระบบการจัดการทั้งระบบคราวนี้เมื่อผมพูด ISO 9000เนี่ยมันจะพูดถึงระบบคุณภาพก็คือว่าลูกค้าต้องการจะได้รับสินค้าหรือบริการอย่างไรก็จะได้รับตามนั้นพอได้รับอย่างนั้นเสร็จมันก็จะมีวัฒนการต่อเมื่อมีการทำ ISO 9000เมื่อลูกค้าได้รับบริการในด้านคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะมาคำนึงถึงสิ่งที่ขยับออกจากตัวเองมากขึ้นก็คือไปคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็จะได้เห็นตัว ISO 14001เกิดขึ้น ISO 14001นี่ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะใช้หลักการของการ Plan Do Check Act มาใช้ประโยคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลักการ8 QMP เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในตัวระบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ ISO 14001เนี่ยจะมุ่งเน้นไปการที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นหรือสิ่งที่เราก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุด
ที่จะในเชิงลบนะครับที่ให้มีผลลบน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยยิ่งดีหรือทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งการที่ไม่ปฏิบัติที่จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะต้องมีการปฏิบัติตามสอดคล้องกฎหมายด้วยอันนี้พอทำ ISO 14001เนี่ยที่พูดถึงโลกการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยก็มีกระแสอย่างที่เมื่อกี้คุณโยได้พูดถึงก็คือเรื่องของตัวที่บอกว่าคาร์บอนปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขยับออกมาคราวนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยตัวหนึ่งที่มีตัวการสำคัญก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอื่นๆอีก6ตัวอีก6ชนิดที่เป็นสารหลักๆกันนะครับที่จะทำให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันในอากาศนี่มันสูงขึ้นก็เกิดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นเพราะนั้นเขาจะดูว่าตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่อนข้างจะมากก็คือตัวพลังงานเพราะพลังงานที่เราใช้ปัจจุบันเนี้ยมันใช้พลังงานจากตัวที่เป็นฟอสซิลอยู่เยอะนะครับเพราะนั้นตัวพลังงานที่มาจากฟอสซิลเนี่ยก็ก่อให้เกิดตัวเป็นพวกก๊าซพวกคาร์บอนไดออกไซด์ที่เอาไปทำก่อให้ก๊าซเรือนกระจกเมื่อเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยแล้วประกอบกับเรื่องของการพลังงานซึ่งมันจะมีวันที่หมดจากโลกนี้ไปนะครับเนื่องจากพลังงานขณะนี้นี่มีการใช้เกิดขึ้นมีคนจะใช้มีแต่คนใช้เกิดขึ้นเมื่อใช้มากเข้ามันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเขาคิดว่า ISO 14001เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอก็เลยมีการกำหนดมาตรฐาน ISO 51001ระบบการจัดการพลังงานขึ้นมานะครับโดยเน้นเนื้อหาเนี่ยซึ่งที่คุณโยก็ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยก็คือมองอยู่ที่ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเนี่ยเป็นสำคัญนะครับการที่ทำตัว ISO 51001เนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของตัวประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเองแล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์ต่อโลกในการที่เมื่อเราใช้พลังงานน้อยลงหรือมีสภาพสูงสุดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัว ISO 51001เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยทั้งองค์กรช่วยทั้งสังคมแล้วก็ช่วยโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของตัว ISO เกิดขึ้นมานอกจาก ISO ตัวนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณโยพูดถึงตัว ISO ก็จะมีการพูดถึงตัว CSR หรือที่เรียก Social Responsibility นะครับ ISO ก็มีการประกาศขึ้นมาอีกตัวนึงคือ ISO 26000นะครับเพราะนั้นวิวัฒนาการของพวก ISO ต่างๆเหล่านี้จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพื่อตอบรับกับความต้องการและก็ตอบรับกับสิ่งที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสังคมแล้วก็เพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละองค์กรรวมทั้งของโลกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐาน ISO ก็จะมีวิธีการของมันไปตามนี้อันนี้ผมขอต่อนิดนึงแล้วกันว่าคราวนี้การรับรอง ISO เนี่ยกระบวนการในการดำเนินการในการให้การรับรอง ISO เนี่ยจะเริ่มจากการที่เราจะต้องเข้าไปตรวจประเมินนะครับเพื่อไปดูการดำเนินการที่คุณทางบริษัทเขาได้จัดทำขึ้นเพื่อจะดูตั้งแต่ขั้นตอนว่าเขาได้มีการโดยจะเอาหลักการมามองนะครับว่าเช่นทางผู้บริหารมีการกำหนด policy ขึ้นมาอย่างไรมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้พลังงานโดยมีการประเมินประสิทธิภาพจากเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆรวมทั้งกระบวนการว่าได้มีการดำเนินการตรงไหนบ้างนะครับแล้วจะมีโปรแกรมอะไรมาเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานลงหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับมีกระบวนการในการตรวจติดตามคุณภาพภายในมีการกระบวนการในการทบทวนฝ่ายบริหารแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีกระบวนการในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินการทั้งหมดหลังจากนั้นเสร็จเมื่อเราตรวจประเมินเรียบร้อยนะครับก็จะมีการให้การรับรองเกิดขึ้นนะครับก็คือตรวจประเมินเสร็จถ้ามีข้ออะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ส่งไปถึงคณะกรรมการเพื่อให้การตัดสินให้การรับรองนะครับคนตรวจกับคนการตัดสินการรับรองเนี่ยจะเป็นคนละคนกันนะครับเพื่อที่จะได้แสดงถึงความที่เป็นโปร่งใสนะครับเพื่อยืนยันในความที่เป็นลักษณะที่เป็นกลางไม่มีความลำเอียงนะครับเพราะนั้นในกระบวนการก็จะเป็นลักษณะนี้หลังจากที่ได้ดำเนินการมาก็ถึงวันนี้นะครับซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองนะครับก็นี่จะเป็นกระบวนการของการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO ครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณคุณจงรักมากค่ะWell, Kun Jongrak is from ISO, and he was talking about ISO. Well, ISO is actually all about standard of products and system, and also they actually have ISO 9000. It's all about quality of products, and then they have ISO 14001 that focus more on environmental matters. Then 14001 is not enough anymore, so they have 50001.That now focus more on the energy.
และต่อไปนะคะ